สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษา C เพิ่มเติมกันนะครับโดยในส่วนแรกนะครับเราจะมาดูการใช้เงื่อนไขคำสั่ง Y นะครับลักษณะของคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข Y นะครับ WHILE นะรูปแบบนะก็จะเป็นไปตามลักษณะนี้นะครับลักษณะของเงื่อนไข Y เนี่ยเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขในลักษณะของลูปนะครับรูปแบบจะเป็น y นะครับแล้วก็ภายในวงเล็บของ y เนี่ยเป็นตำแหน่งเงื่อนไขนะครับจากนั้นเนี่ยภายในบล็อกปิดการเปิดปิดการปิดของเงื่อนไข y จะมีคำสั่งต่างที่เราใส่ไปนะครับก็เมื่อเงื่อนไขนะตำแหน่งเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงก็จะทำให้มีการประมวลผลคำสั่งภายในนะอาจจะมีหลายคำสั่ง1 2 3ก็ว่าไปเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับในการตรวจสอบในรอบนั้นเนี่ยก็จะทำคำสั่งภายในเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะวนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่นะครับถ้าหากว่าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่ก็จะทำคำสั่งภายในบล็อกนะครับของ y เนี่ยซ้ำๆเดิมไปเรื่อยมันจะคล้ายๆลักษณะลูปในฟังก์ชันลูปในตัว Arduino นะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วพบว่าเงื่อนไขเป็นเท็จเนี่ยโปรแกรมก็จะหลุดออกนะครับการประมวลผลจะหลุดออกจากบล็อกของเงื่อนไข y ไปทำคำสั่งลำดับถัดไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ในตำแหน่งของเงื่อนไขนะครับในตำแหน่งของเงื่อนไขเนี่ยก็บอกว่าก็ใส่พวกลอจิกตรรกะอะไรต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบทั่วไปนะครับเช่นเดียวพวกเงื่อนไข if อะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่สำคัญที่ใช้งานกันบ่อยนะครับบางครั้งเนี่ยในตำแหน่งเงื่อนไขเนี่ยอาจจะเป็นเอาค่าของตัวแปรมาตรวจสอบนะครับหรือว่ากำหนดค่าเป็นค่าตัวเลขคงที่เนี่ยก็ทำได้นะครับโดยที่ในตำแหน่งเงื่อนไขเนี่ยถ้ามีค่าเป็น0เงื่อนไขจะเป็นเท็จทันทีแต่ถ้าเป็นค่าตัวเลขที่ไม่เท่ากับ0นะฮะไม่ว่าเป็นค่าบวกหรือค่าลบเนี่ยเงื่อนไขก็ยังเป็นจริงเสมอนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างคำสั่งลูป y นะครับสมมุติว่าในตอนต้นของโปรแกรมนะครับก็คือประกาศตัวแปรเค้าเป็นแบบ integer นะฮะกำหนดให้มีค่าเท่ากับ5ตัวแปร result นะเป็นแบบ integer เริ่มต้นเท่ากับ0นะฮะจากนั้นตั้งเงื่อนไข y มานะฮะเงื่อนไข y แล้วก็เอาตัวแปรเค้าเนี่ยมาเป็นตัว test เงื่อนไขนะฮะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขตัวแปรเค้ามีค่าเท่ากับ5นะครับในการประมวลผลเนี่ยครั้งแรกสุดนะฮะเงื่อนไข y แล้วก็เขาก็คือ5ก็แทนค่าลงไปแสดงว่าเงื่อนไขของ y เนี่ย เป็นจริงถูกไหมฮะ5ไม่เท่ากับ0นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น0แล้วเงื่อนไขจะเป็นเท็จนะแสดงว่าเงื่อนไข y เนี่ยเป็นจริงเพราะนั้นจะทำคำสั่งภายในบล็อกนะฮะของ y ก็คือมีแค่2คำสั่ง2บรรทัดนะฮะก็คือกระทำคำสั่งบรรทัด result บวกเท่ากับเขา result เดิมเริ่มต้นมีค่าเป็น0ใช่ไหม0บวกเท่ากับเขาคือ5รอบแรกนะฮะก็ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยตัวแปร result จะมีค่าเป็น5นะครับจากนั้นลดค่าตัวแปรเขาลง1ก็คือเขาลบๆ semicolon นะครับตัวนี้ก็คือลดค่าเขาจากเดิมเขามีค่ารอบแรกนะเป็น5ลดลง1ค่าก็เหลือ4นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะวนไปตรวจสอบตำแหน่งเงื่อนไข y ใหม่คราวนี้เขาเหลือ4แล้วนะครับ y ของเขาของ4เนี่ยนะครับก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับจากนั้นมาทำคำสั่งบรรทัด result บวกเท่ากับเขา result รอบก่อนอันนี้คือ5นะครับบวกไปอีกเท่ากับ4นะครับก็สะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ5บวก4แล้วจากนั้นลดตัวแปรเขาลงนะฮะจาก4เหลือ3อะไรอย่างเงี้ยนะครับวนไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับภายในลูปเนี้ยก็จะทำงานวนรอบหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นจาก5บวก4บวก3บวก2บวก1จนสุดท้ายตัวแปรเขาถูกลดค่าจนมีค่าเป็น0ตำแหน่งเงื่อนไขของ y ตรงเนี้ยพอเป็น0ปุ๊บเงื่อนไข y จะเป็นเท็จเลยนะครับพอเป็นเท็จเสร็จปุ๊บมันจะไม่ทำคำสั่งภายในบล็อกของ y แล้วนะครับเพราะนั้นลำดับการสะสมของตัวแปร result เนี่ย
ก็คือจะได้เป็น5บวก4บวก3บวก2บวก1นะรวมกันได้15อันนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายของตัวแปร result นะครับเมื่อจบรูปของ y นะครับในการทดสอบนะครับเราอาจจะไปเขียนเอาลักษณะของตัวคำสั่งพวกนี้นะครับไปทดสอบสร้างในโปรแกรม Arduino แล้วก็ยิงผลลัพธ์สุดท้ายออกมาที่หน้าจอกราฟิก LCD OLED นะก็สามารถทำได้คล้ายๆกับตัวอย่างที่เคยทดสอบมาในก่อนอันนี้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษา C นะครับคราวนี้อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้งานบ่อยมากนะครับซึ่งน่าจะเรียนรู้ในส่วนนี้แล้วเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้ก็จะนำแพทเทิร์นพวกนี้ไปใช้นะครับก็คือการใช้งานคำสั่งเบรกร่วมกับเงื่อนไข Y ดูนะคราวนี้คำสั่งเบรกเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่เพื่อเบรกออกจาก Y ลูปนะครับเมื่อไหร่ต้องการให้การทำงานของโปรแกรมเนี่ยออกจาก Y ลูปนะก็ให้มันไปเจอคำสั่งเบรกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราพิมพ์คำสั่งนะครับวางโปรแกรมในรูปแบบนี้นะครับตัวแปรเข้ามีค่าเริ่มต้นเท่ากับ5ตัวแปร result มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ0เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ใช้เงื่อนไข y นะครับเป็นตัวตรวจสอบตัวแปรเข้านะตัวแปรเข้าเริ่มต้นเท่ากับ5แต่ภายในบล็อกของ y เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยตัวแปร result มีการเพิ่มค่าเขานะครับเมื่อเงื่อนไขของเขาเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากับ0นะถัดมามีการตั้งเงื่อนไขอีกนะครับว่าถ้าตัวแปรเขามีค่าเท่ากับ3เมื่อไหร่ให้เบรกนะให้เจอคำสั่งเบรกนะครับแต่ถ้ามันเป็นเทปมันก็จะลงมาทำต่อที่เขาลบๆคือลดค่าเขาลงไปหนึ่งนะครับดังนั้นผลลัพธ์เนี่ยการทำงานจะรูปในการทำงานเนี่ยจะไม่เหมือนตัวอย่างที่1 นะไม่เหมือนตัวอย่างแรกเพราะว่ามันมีเงื่อนไข if เนี่ยเป็นตัวตรวจสอบว่าเขาเนี่ยลดค่าลงเรื่อยๆทีละ1ทีละ1จนเขามีค่าเท่ากับ3แล้วให้เบรกออกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ค่าของตัวแปรเขาเนี่ยมีการสะสมค่านะจาก result ถูกบวกค่าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำแค่3รอบก็คือรอบแรกเขาเป็น5ใช่ไหมบวกเท่ากับ5แล้วก็บวกเท่ากับ4บวก4แล้วก็บวก3นะครับแค่3เนาะพอตัวแปรเขาเป็น3ปั๊บมันก็เบรกออกไปละนะครับก็ไม่เจอเขาลบๆอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำคำสั่งถัดไปนะครับสุดท้ายตัวแปร result เนี่ยจะมีค่าเป็น12เกิดจาก5บวก4บวก3ทำ3รอบเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างที่3นะเงื่อนไข y ที่พบบ่อยๆสมมุตินะครับเราต้องการเบรกโปรแกรมไม่ค้างไว้ที่บรรทัดนั้นเราก็มักจะใช้ y 1นะฮะเซมิโคลอนตรงนี้นะครับ w l e แล้วก็ภายในเงื่อนไขเป็น1 1ก็คือค่าคงที่ที่ไม่ใช่0เพราะฉะนั้นเมื่อเช็คกี่ครั้งเนี่ยตำแหน่งเงื่อนไขเป็นจริงเสมอเป็นจริงตลอดการนะครับและเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแล้วคือบล็อกคำสั่งปิดกับเปิดปิดกับปิดตรงนี้ก็คือละไว้นะครับเพราะว่าไม่มีการสั่งประมวลผลใดๆมันก็จะวนกลับไปเช็คเงื่อนไขอย่างเดียวเลยซึ่งเช็คเมื่อไหร่ก็เป็นจริงเสมอโปรแกรมก็เลยวนค้างอยู่ที่บรรทัดนี้ไม่ได้ไปไหนนะฮะไม่ได้ไปทำบรรทัดล่างๆถัดไปนะครับอันนี้คือลักษณะของซีเควนซ์ในการทำงานนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือที่แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือลักษณะของy นะฮะ y 1แล้วก็ภายในบล็อกเนี่ยปิดกาเปิดปิดกาปิดของเงื่อนไขเนี่ยเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยให้ทำคำสั่งอะไรต่างก็จะทำคำสั่ง1 2อะไรอย่างเงี้ยพอเราต้องการให้โปรแกรมเนี่ยเบรกออกไปเพื่อไปทำงานอย่างอื่นเหมือนว่าบรรลุผลแล้วโดยบอกว่าถ้าเราก็ไปตั้งเงื่อนไข if ถ้าเงื่อนไขภายใน if ตรงนี้เป็นจริงนะภายในบล็อกของ y เนี่ย y 1ก็จะวนลูปเนี่ยไปเรื่อยๆๆแล้วค่อยให้เจอคำสั่งเบรกได้เป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วก็ให้เจอคำสั่งเบรกเพื่อออกจาก y ลูปนะครับมันก็ทำงานคล้ายๆฟังก์ชันลูปนะครับใน Arduino เหมือนกันอ
ถัดมานะครับเราลองมาดูการสร้างฟังก์ชันในภาษา C หรือ C++ นะครับอย่างง่ายนะครับในรูปแบบแรกนะครับเป็นฟังก์ชันแบบไม่มีการคืนค่าและก็ไม่มีการรับค่าพารามิเตอร์เป็นเบสิกเลยนะครับเป็นฟังก์ชันแบบเบสิกรูปแบบนะครับรูปแบบก็จะเป็น void แล้วก็ฟังก์ชันเนมตรงนี้ก็คือชื่อฟังก์ชันที่เราตั้งขึ้นมานะครับก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะมี underscore อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ได้นะครับตัวรูปแบบของฟังก์ชันเนี่ยหลังจาก void แล้วก็มีชื่อฟังก์ชันนะครับบล็อกปิดการเปิดปิดการปิดของตัวฟังก์ชันภายในนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่1ถึง n ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ตรงๆเวลาเรียกใช้งานนะครับพอเราประกาศเรียบร้อยเนี่ยก็เรียกชื่อฟังก์ชันนะครับที่เราใช้งานได้ตรงๆเลยส่วน void เนี่ยคือ void เนี่ยคือหมายถึงว่าไม่มีการคืนค่าคือละไว้นะครับดูตัวอย่างนะครับว่าการสร้างรูปแบบฟังก์ชันแบบนี้เป็นยังไงสมมุติว่าเราพิมพ์โปรแกรมนะฮะตามตัวอย่างเราอาจจะ copy ตัวนี้นะครับไปทดสอบในตัว Arduino ก็ได้นะครับให้มีการแสดงผลค่าโชว์ออกที่หน้าจอนะฮะ OLED นะกราฟิก LCD ของเราจากตัวอย่างนะครับก็มีการประกาศตัวแปร x ให้มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ5 y เท่ากับ10แล้วก็ตัวแปร result เท่ากับ0นะครับจากนั้นสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum เห็นนะ void แล้วก็ sum ตัวนี้คือชื่อฟังก์ชันนะ sum sum ก็เกิดจากการทำงานนะครับภายในบล็อกของตัวฟังก์ชันถ้าหากมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน sum นะครับก็จะประมวลผลคำสั่งบรรทัดเดียว result ให้ตัวแปร result เท่ากับตัวแปร x บวกตัวแปร y นะครับนั่นคือตัวแปร result จะมีค่าเท่ากับ x บวก y ก็คืออะไรครับ5บวก10เป็น15นั่นเองคราวนี้ภายในฟังก์ชัน setup นะฮะตามตัวอย่างเนี่ยมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน sum ก็เรียกชื่อเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ void ตามนะฮะก็เรียกที่ชื่อฟังก์ชันอย่างเดียวนะ sumนะวงเล็บเปิดปิดเนื่องจากไม่มีพารามิเตอร์ที่ต้องใส่เข้าไปนะฮะหรือว่ากำหนดค่าคิวเมนต์ต่างๆไม่ต้องนะครับหลังจากนั้นก็บรรทัดถัดมาก็คือเอาค่าของตัวแปรรีซอลนะครับค่าของตัวแปรรีซอลเนี่ยโชว์ออกไปที่แทนตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ดีนะในบรรทัดแรกเพราะนั้นค่าของตัวแปรรีซอลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะสังเกตว่าพอเราเรียกฟังก์ชันสามปั๊บค่าของตัวแปรรีซอลเนี่ยจากเดิมมีค่าเป็น0เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทีกลายเป็น x บวก y คือ5บวก10กลายเป็น15นะครับเพราะนั้นตัวแปร result ก็จะแสดงค่าตัวเลขออกมาตรงนี้ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ดีนะฮะคือมีค่าเท่ากับ15นะครับก็ตรงๆนะครับคราวนี้ถัดมาดูในรูปแบบฟังก์ชันที่2นะฮะรูปแบบฟังก์ชันที่ไม่มีการคืนค่าแต่ว่ามีการรับค่านะครับรูปแบบของฟังก์ชันแบบนี้นะครับก็ void function name function name ก็คือชื่อฟังก์ชันเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะภายในตัวการรับพารามิเตอร์เนี่ยนะครับตัวฟังก์ชันรูปแบบนี้ก็กำหนดไปว่าต้องการรับพารามิเตอร์กี่ตัวนะครับก็เหมือนคล้ายๆการสร้างตัวแปรมารับนะจากนั้นเอาตัวแปรเหล่านี้ที่เก็บค่ามาไปประมวลผลภายในตัวฟังก์ชันอีกทีนึงนะครับก็ใส่คำสั่งเข้าไปนะครับก็กำหนดได้หลายตัวนะครับตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างถัดมาให้เห็นภาพการทำงานนิดนึงสมมุติว่าเราสร้างฟังก์ชัน sum นะฮะสร้างฟังก์ชัน sum ในรูปแบบที่2เนี่ยโดยมีการรับพารามิเตอร์ก็คือพารามิเตอร์คือมี x กับ y คล้ายๆกับการประกาศตัวแปรนะฮะว่า x นี่ให้เป็นชนิดข้อมูลแบบไหนเป็นแบบ integer นะก็ int int นะครับแล้วก็เป็น1 space อย่างน้อยนะครับแล้วก็ชื่อของตัวแปรหรือว่าชื่อของพารามิเตอร์ถ้าเป็น float เป็นเลขข้อยมก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น float อะไรเงี้ยได้แล้วแต่จุดประสงค์ของตัวฟังก์ชันว่าทำงานรับข้อมูลในรูปแบบไหนจากนั้นนะครับภายในฟังก์ชัน sumในรูปแบบนี้นะครับที่มีการรับพารามิเตอร์เนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะให้ตัวแปร result มีค่าเท่ากับ x บวก y เหมือนเดิมอันนี้คือการส่งค่าตรงเลยนะครับ
ไม่ต้องกำหนดตัวแปร x ตัวแปร y จากเป็นตัวแปร global เปลี่ยนมาเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวแปร local นะครับใช้เฉพาะภายในฟังก์ชันซัมสังเกตว่าเวลาเราเรียกใช้ฟังก์ชันซัมนะครับในส่วนของ setup เนี่ยเราก็ต้องกำหนดค่า2พารามิเตอร์เพราะว่าตัวโครงสร้างหรือว่าต้นแบบของฟังก์ชันที่ประกาศขึ้นมาเนี่ยเขาต้องกำหนดค่าตัวเลข2ค่านะฮะตัวเลขค่าแรกก็คือส่งไปที่พารามิเตอร์ x ตอนประมวลผลตัวที่2คือส่งไปที่ y พารามิเตอร์ y ตอนประมวลผลนั่นก็หมายว่าซัมวงเล็บนะฮะ20คอมมา30ตัวแรกก็คือ20ส่งให้ x 30ส่งให้ y จากนั้นโปรแกรมกระโดดไปทำงานที่ฟังก์ชันซัมเนี่ยนะฮะก็เทียบเท่า x ก็คือ20 y มีค่า30บวกกันได้50ตัวแปร result สุดท้ายฮะแต่ตัวแปร result ยังเป็นตัวแปรแบบ global อยู่นะครับสุดท้ายจะมีค่าเท่ากับ50จากนั้นนะครับเมื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันซัมเสร็จเรียบร้อยก็โชว์ค่าตัวแปร result นะฮะออกที่หน้าจอก็ผลลัพธ์จะได้50นะครับผลลัพธ์ก็จะได้50ตามนั้นนี่ตัวอย่างที่3นะครับรูปแบบการสร้างฟังก์ชันในแบบที่3ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างฟังก์ชันที่มีการทั้งคืนค่าและก็มีการรับค่าพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับถ้าหากว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยต้องมีการ return ค่านะครับหรือว่ามีการคืนค่าเนี่ยก็กำหนดเป็นชนิดข้อมูลที่มีการคืนค่าแบบนั้นๆที่เราต้องการเช่นแบบคืนค่าเป็นแบบ integerก็เป็น int นะฮะ return type ก็จะเป็น int ถ้าคืนค่าเป็นแบบเลขทศนิยมเป็น float อะไรเงี้ยนะเป็น double อะไรเงี้ยก็กำหนดตามนั้นนะครับมันจะมาคู่กับคำสั่ง return การ return ค่านะฮะสุดท้ายสุดจะเป็นการ return ค่า return ก็คือ return value ออกไปให้ตรงตามชนิดของตัว return type นะครับตัวอย่างการสร้างฟังก์ชันในรูปแบบนี้นะครับฟังก์ชันมีการคืนค่าและมีการรับค่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามตัวอย่างเราจะสร้างฟังก์ชันชื่อซัมเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันซัมในตัวอย่างนี้จะมีการคืนค่าเป็นแบบ integer นะก็กำหนดเป็นแบบ int int นะครับจากนั้นมีการรับตัวพารามิเตอร์เช่นเดิมนะฮะ x กับ y ครับตอนนี้สังเกตว่าตัวแปรตัวแปรที่เป็น global ตัวแปร result นะแล้วก็มองข้ามไปได้นะครับก็มีการรับส่งพวกพารามิเตอร์เนี่ยภายในฟังก์ชันเลยนะครับจากนั้นเวลาเราเรียกใช้งานนะครับฟังก์ชัน sum เนี่ยเราก็บอกว่าโอเคเรียกชื่อฟังก์ชัน sum ของ20กับ30นะฮะ x ส่งไป20ส่งไป x พารามิเตอร์นะฮะ30ส่งไปที่ y นะครับจากนั้นมันก็ทำการบวกกันนะครับได้ผลลัพธ์คือ50นั่นคือจะเป็นการคืนค่าจากตัวฟังก์ชันตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บที่ตัวแปร global เนี่ยก็ทำได้นั่นคือการคืนค่าเป็นแบบ integer ได้ผลลัพธ์จาก return มาจากการที่เอา x ไปบวกกับ y ก็คือ50นะครับเพราะนั้นพอจบบรรทัดเนี่ยผลลัพธ์ของฟังก์ชันซัมนะครับคือ50มันก็ไปแทนตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็โชว์ออกที่หน้าจอก็ทำให้ตัวลักษณะของการสร้างฟังก์ชันเนี่ยมันกระชับขึ้นนะครับกระชับขึ้นก็สำหรับตัวอย่างเบื้องต้นนะฮะภาษา C เบื้องต้นที่เพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะถูกนำไปใช้นะครับก็ลองดูนะครับว่ามีการประยุกต์ใช้การแก้ปัญหานะครับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นต่างๆนะครับวิเคราะห์เส้นตัดนะครับเมื่อเจอเส้นตัดแล้วใช้หุ่นยนต์เนี่ยข้ามไปหยุดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็ติดตามกันต่อไป